สวัสดีค่ะเราก็กลับมากับช anel ของมิสน้ำหวานนะครับ แล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่ส้มค่ะเย้เซอร์ไพรส์เต็มเลยวันนี้มีอะไรคะวันนี้อยากมาช่วยตอบปัญหาเพื่อนที่เขาปรึกษามาว่าเขาเป็นคนคิดมากมากแล้วมันทำให้เขามีความทุกข์แล้วเขาเห็นว่าหวานอินเรื่องของการฝึกสติเขาก็เลยอยากรู้วิธีว่ามันช่วยยังไงทำยังไงให้หายคิดมากก่อนไปมูกับเขาว่าเนี่ยแต่ก่อนก็คิดมากนะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็อยากรู้มากแล้วพอแบบทักไลน์ไปถามต่อว่าอ้าวแล้วแบบคิดมากเรื่องอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ไม่ตอบแล้วก็ไม่ตอบมาหลายวันแต่นางมาตอบในไอจีก็คือปงแล้วเขาไม่ตอบ แต่ก็อยากทำคลิปอยู่ดีวันยังค่ำนะฮะคือสรุปแล้วตอนนี้เขาจะไม่อยากได้ความช่วยเหลือแล้วแต่เราอยากช่วยเหลือเกิน ก็เลยแบบมาช่วยในคลิปนี้แทนแล้วกันเผื่อจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังคิดมากอยู่ด้วยใช่แต่ก่อนหวานว่าหวานเคยเป็นคนคิดมากตอนนั้นหวานคิดมากยังไงแล้วหวานผ่านมันได้ยังไงแต่ก่อนหวานเป็นคนคิดมากจนขั้นที่แบบว่าเดินผ่านสวนเพื่อนเราเพื่อนมองหน้าแล้วแบบหน้าเบื้องใส่เราอะเราก็คิดมากแหละว่าเขาเราไปทำอะไรเพื่อนเราโกรธหรือเปล่านะเขาถึงวันนี้แบบหน้าเบื้องใส่เพื่อนคนนี้ต้องไม่ชอบเราแน่เลยเฮ้ยแบบเพราะว่าเราไปทำเรื่องนี้หรออะไรเงี้ยคือมันมาจากความคิดที่ เสียงคนดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนตอนแรกแบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเขาต้องไม่ชอบเราแน่เลยเสียงเรื่อยๆอ่ะใช่ไม่เหมือนเราคิดเรื่องเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาเองหมดเลยอ่ะจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่มันช่วยเหมือนมาได้คือถ้าตอบให้มันมาจากทฤษฎีเนาะก็คือแบบโอเคสติการกลับมาอยู่กับลมหายใจช่วยตรงที่สมมติว่าคิดมากเราก็รู้ตัวแล้วมันเรียลไลซ์ว่าเวลาที่เราคิดมากมันมาจากความต้องการอะไรเช่นแบบเราต้องการให้เขาชอบเราอะไรเงี้ยเออเราเรื่องนี้มันควบคุมได้ไหมไอ้เรื่องที่เราคิดมากคนจะชอบหรือไม่ชอบเราควบคุมได้ไหมเรามันเป็นความจริงไหมวันนั้นเขาอาจจะไปสะดุดอึมาแล้วหรือว่าลืมอาบน้ำมาตอนเช้าแล้วตัวเหม็นเลยไม่กล้าเข้าใกล้เราหรือเหม็นมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยน่าบึ้งแปดประการใช่คือคิดว่าหลายคนก็คงเคยเป็นที่จากเรื่องเล็กนิดเดียวจริงอ่ะมันจุดชนวนตู้มแล้วก็คิดมากใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากที่เขาแค่ไม่ยิ้มให้เราตอนเดินผ่านกลายเป็นว่าเขาจะไม่ชอบเราวันหลังเราก็ไม่กล้าคุยกับเขาใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่หวานพูดว่ามันกระพือให้ใหญ่ขึ้นมันคือการปรุงแต่งของความคิดเรานั่นเองใช่แต่งเรื่องไปเรื่อยไม่รู้เลยว่าจริงเปล่าเพราะเรายังไม่เคยถามเขาจริงๆถูกต้องแต่มันถามแล้วก็ตอบตัวเองในหัวแล้วหวานบอกว่าหวานหลุดมาได้ก็เพราะหวานเหมือนกับหยุดก่อนแบบเหมือนตั้งสติก่อนแล้วก็ลองถามตัวเองใหม่แทนที่จะวนอยู่ในลูปความคิดที่มันกระพือไปเรื่อยๆนะถามก่อนว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันเกิดประโยชน์อะไรไหมแล้วเราต้องการอะไรจากเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่แต่นั้นคือเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยแต่เป็นแพทเทิร์นที่แบบไม่ว่าเราเด็กมากมัธยมมหาลัยทำไมเราต้องแบบมาแคร์กับเรื่องของคนนะเบื้องไม่รู้มันติดกับตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นนิสัยความเคยชินเดิมๆเหมือนทุกครั้งที่เราจะเห็นสิ่งนี้เราก็จะตีความแบบนี้เออใช่เหมือนเหมือนอะไรนะเป็นความเชื่อของเราอ่ะใช่หน้าบึ้งเท่ากับเขาไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเราไปทำอะไรให้เขาไม่ดีเขาถึงหน้าบึ้งใส่เราแล้วความเชื่อนี้มันแข็งแรงมากจนเราไม่เห็นแบบความเชื่ออื่นเลยหน้าบึ้งอาจจะเท่ากับเหยียบอึหมามาหน้าบึ้งอาจจะเท่ากับมีเมนอยู่หน้าบึ้งอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนใครจะไปรู้เนาะเหมือนในหนังสือที่อ่านเรื่อง The Subtle Art of Not Giving a Fuck เขาบอกว่าเราควรที่จะจัดลำดับของสิ่งที่เราอยากจะแคร์สิ่งที่เราอยากจะให้ความสนใจสิ่งที่เราอยากคิดมากคือเราทำไม่ได้หรอกที่จะแบบปล่อยวางทุกสิ่งเราไม่คิดมากเลยบรรลุแล้ว แต่เราไม่ถึงจุดนั้น แต่เราเลือกได้ว่าเราจะแคร์เรื่องไหนเราจัดลำดับความสำคัญได้เช่นแบบอย่างหวานอะครอบครัวไงหวานอยากแชร์เรื่องครอบครัวอยากแคร์ความรู้สึกของพ่อแม่ซึ่งสำคัญกว่าในความคิดของหวานแทนที่จะไปแคร์แบบเพื่อนที่ไม่ได้สนิททางไกลมากเนี่ยพี่ส้มมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันไหมการจัดลำดับคุณค่าส่วนตัวแล้วส้มจะมองว่าแบบความสัมพันธ์ไหนที่มันส่งเสริมกันและกันอะเราจะใส่ใจมากกว่าที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ส่งเสริมกันและกัน
ต้องบอกก่อนนะว่าคือความสามารถที่ส่งเสริมไม่ได้แปลว่าคนนั้นน่ะจะโอ้โหหมกคิดว่าเราดีสุดยอดไปเลยตลอดเวลา บางครั้งเขาจะเป็นคนที่ชอบว่าเราตรงๆวิจารณ์เราตรงๆแต่ทุกครั้งที่เราวิจารณ์แล้วเฮ้ยแบบเฮ้ยเขาพูดตรงอ่ะพูดจริงแล้วเราก็เติบโตขึ้นก็รู้สึกเอ้ยคนคนนี้เราอยากใส่ใจก็ได้เหมือนกันมันเหมือนกับถ้าเขาหวังดีต่อเราจริงๆแล้วเราก็หวังดีต่อกันและกันจริงๆอ่ะเราว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีคุณค่าเหมือนเกื้อกูลต่อกันใช่ๆเกื้อกูลไม่ได้แปลว่าต้องรู้สึกดีตลอดเวลาแต่ก็คือกล้าที่จะพูดความจริงเมื่อมันต้องพูดด้วยสรุปประเด็นก็คือเราต้องจัดลำดับว่าเราจะใส่ใจกับอะไรก่อนกับใครก่อนที่สำคัญซึ่งฝั่งความเห็นส้มก็คือให้ใส่ใจกับความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันและกันเห็นด้วยมากๆโดยเฉพาะ คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเราโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรอยากจะสรุปส่งท้ายไหมคะพี่ส้มก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับรอเล่นขอให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาทบทวนตัวเองส้มว่าการที่มาคุยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันมีคำตอบที่ถูกที่สุดแต่มันเหมือนกับให้เราได้ถามตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้ที่เราคิดมากมันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะหลุดจากสิ่งนี้ไปได้ยังไงและการที่เราเลือกที่จะใส่ใจคนบางคนหรือเลือกที่จะใส่ใจคนบางคนให้น้อยลงมันอาจจะช่วยเราได้หรือเปล่าเป็นคำถามที่อยากชวนให้เราลองไปตั้งคำถามกับตัวเองมากกว่าโอเคส่วนฝั่งของหวานมันก็อยากฟังในเรื่องของเงื่อนไขของความสุขว่าบางทีเราก็ตั้งเงื่อนไขเยอะเกินเช่นฉันต้องสวยต้องเก่งต้องรวยประสบความสำเร็จฉันถึงจะมีความสุขแต่บางทีถ้าเราลดเงื่อนไขน้อยลงแต่เช่นเรามามองว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างที่มันดีๆเราก็สามารถมีความสุขได้เช่นวันนี้หวานพี่ส้มมาร่วมแจมคลิปด้วยมันก็มีความสุขด้วยได้นะคะค่ะหรือวันนี้หวานนั่งอยู่ในปัจจุบันและยังพูดได้กับทุกคนก็มีความสุขมองสิ่งที่เรามีใช่ไม่ได้ไปดูอดีตอนาคตแต่ว่าก็อยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็มีความสุขกับ present moment ตรงเนี้ยปัจจุบันขณะตรงเนี้ยปัจจุบันคือของขวัญใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังเจอเรื่องแย่ๆอยู่ก็ขอให้ผ่านไปได้โดยดีนะคะจริงๆแชนแนลนี้ตั้งใจมาเป็นเหมือนแชนแนลของแบบดูแลใจกันโอ้ยพูดแล้วเขินก็แบบอยากให้ทุกคนประมาณว่าดูแล้วกับได้ความรู้สึกสบายใจกลับไปแล้วเวลาเรามีอะไรก็มาปรึกษาหาลือกันแล้วก็ถ้าแบบอันไหนมีประโยชน์คำแนะนำไหนก็มาฟีดแบ็กกันเพื่อเป็นการพัฒนาแชนแนลของเราต่อไปค่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะติ๊งติ๊งติ๊งไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย